ในคู่มือพระโสดาบันหน้า110หัวข้อที่24นะคุณธรรมของความเป็นพระโสดาบันที่สามารถตรวจได้ด้วยตนเองพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารใดๆโดยความเป็นของเที่ยงเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เชื่อว่าสิ่งใดเนี่ยเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงสังขารใดๆโดยความเป็นของสุขเพราะในที่สุดแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นทุกข์คือแตกสลายแปรเปลี่ยนนะแตกสลายไปผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจเข้าถึงธรรมะใดๆโดยความเป็นตัวตนไม่มีธรรมชาติใดธรรมธาตุใดในโลกที่เป็นตัวตนถาวรมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปทั้งสิ้นนะพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจทำอนันตริยกรรมพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจหวังถึงการถึงความบริสุทธิ์ด้วยโกตุละมงคลคือมงคลภายนอกของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นเช่นคิดว่าจะถึงนิพพานด้วยการบูชาไฟอย่างนี้คิดว่าจะถึงนิพพานด้วยการบูชาเทพบวงสรวงสะดอกเคราะห์ดูเลิกยามพ้นทุกข์ได้พูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องจะไม่เข้าถึงสิ่งเหล่านี้แล้วพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจแสวงหาทักขิณยบุคคลภายนอกจากศาสนานี้เขาไม่เชื่อว่าบุคคลผู้สมควรรับเนี่ยภายนอกจากศาสนานี้เนี่ยเขาจะไม่แสวงหาเพราะเขาจะหาเขตบุญที่ดีเขาจะหว่านข้าวลงในนาที่ดีไม่ใช่หว่านข้าวลงในนาเลวอย่างนี้เขาจึงไม่แสวงหาทักขิณยบุคคลนอกจากศาสนานี้แบบที่พระตถาคตเคยเกิดเป็นพราหมณ์ชื่อเวลามะและพระองค์ก็รวยมากแจกถาดเงินถาดทองกับคนเป็นร้อยเป็นพันพระองค์บอกว่าครั้งนั้นพระองค์คิดว่าพระองค์ได้มหาทานชั้นเลิศแต่ปรากฏว่าพระองค์บอกว่าไม่มีทักขิณยบุคคลมาเป็นผู้รับทานเลยสู้ให้กับพระโสดาบันองค์เดียวไม่ได้นี่พระองค์ก็เปรียบเทียบไว้นี่คือลักษณะของทักขิณยบุคคลถ้าพระองค์เปรียบเทียบจากคนเป็นร้อยเป็นพันขยับขึ้นมาคือโสดาบันองค์เดียวให้กับพระโสดาบันร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระสกทาคามีองค์เดียวไม่ได้ให้กับพระสกทาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระอนาคามีองค์เดียวไม่ได้พระอนาคามีร้อยองค์ก็สู้ให้กับพระหลานองค์เดียวไม่ได้นี่ก็ไล่มาเป็นลำดับนี่คือฐานะ6ประการที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิคือพระโสดาบันเนี่ยไม่อาจกระทำสิ่งเหล่านี้ได้อีกนัยยะหนึ่งผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระศาสดาโสดาบันจะเคารพยำเกรงในพระศาสดาไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความยำเกรงในพระธรรมไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในพระสงฆ์ไม่อาจอยู่อย่างไม่มีความเคารพยำเกรงในสิกขาคือสิ่งที่พระศาสดาได้บัญญัติเอาไว้เป็นข้อปฏิบัติกายและวาจาไม่อาจมาสู่อนาคามนียวัตถุวัตถุที่ไม่ควรเข้าหาไม่อาจยังภพที่8ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสถานที่เกิดเป็นครั้งที่8ของโสดาบันเนี่ยไม่มีในหน้า114ต่อไปอีกนัยยะหนึ่งของความเป็นพระโสดาบันเป็นไปไม่ได้ที่ผู้ถึงพร้อมด้วยทิฏฐิจะพึงปลงชีวิตมารดาหรือจะพึงปลงชีวิตบิดา
ปลงชีวิตพระอรหันต์จะพึงคิดประทุษร้ายตถาคตแม้เพียงทำโลหิตให้ห้อเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมทุติยจะพึงทำสงฆ์ให้แตกกันเป็นไปไม่ได้ที่พูดถึงพร้อมทุติยจะพึงถือศาสดาอื่นนะนั้นพูดถึงพร้อมทุติยมีความเข้าใจถูกต้องแล้วอีกนัยยะหนึ่งพูดถึงพร้อมด้วยทิฏฐิไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทำเองหรืออย่างที่สองไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ผู้อื่นทำให้ไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ตนทำเองก็มีผู้อื่นทำให้ก็มีไม่อาจมาสุขมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองเกิดขึ้นได้ตามลำพังไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้ตามลำพังไม่อาจมาสู่ทิฏฐิว่าสุขและทุกข์ไม่ต้องทำเองและไม่ต้องใครอื่นทำให้เกิดขึ้นได้เองตามลำพังอันนี้พระองค์จะตรัสเหมือนกับเรื่องของกรรมเหมือนกันทั้งกรรมและสุขทุกข์นะเราก็เลยเอามารวมกันว่าทั้งกรรมและสุขทุกข์เนี่ยถ้าคิดว่าตนเองทำหรือผู้อื่นทำให้หรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุก็เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นถ้าสัมมาทิฏฐิตรงนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าพุทธบริษัทคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจพระธรรมคำสอนของพระศาสดาของตัวเองอย่างถูกต้องเราจะไม่เจอพุทธบริษัทที่ไปบนบานศาลกล่าวนะจะไม่เจอพุทธบริษัทที่ไปอ้อนวอนไหว้เทพองค์นั้นไหว้เทพองค์นี้เพราะก็จะไม่เชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเก่านั้นเกิดจากผู้อื่นบันดาลหรือตนเองบันดาลหรือทั้งตนเองและผู้อื่นหรือเกิดขึ้นมาเองลอยๆโดยปราศจากสาเหตุเขาจะเชื่อว่ากรรมหรือสุขทุกข์เนี่ยเกิดจากผัสสะกรรมทั้งหลายมีเหตุเกิดจากผัสสะที่พระองค์ตรัสว่านิทานสัมภาวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมเกิดจากผัสสะผู้ใดกล่าวอย่างนี้ชื่อว่ากล่าวตรงตามที่เรากล่าวไม่เป็นการกล่าวตู่เราด้วยคำที่ไม่จริงสมณพราหมณ์และผู้รู้ใดๆที่กล่าวตามก็จะไม่ปล่อยเป็นผู้ที่ควรถูกตำหนิไปด้วยเพราะฉะนั้นการคิดว่าเมื่อไปบนบานศาลกล่าวอ้อนวอนแล้วสิ่งนั้นสิ่งนี้จะโดนบันดาลอะไรให้เรามิจฉาทิฏฐิแบบนี้จะหมดไปเขาจะกลับมาสู่การกระทำทางกายวาจาจิตของเขาว่าเขาต้องฝึกกายวาจาจิตของเขาให้ดีเพราะฉะนั้นถ้าเขาคิดว่ามีใครบันดาลอะไรคนนี้ก็จะไม่มาฝึกกายวาจาจิตตัวเองจะรักษาศีลไปทำไมในเมื่อคนอื่นบันดาลอะไรให้ก็ได้นะทำไม่ดีไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปบนซะก็หายนะเดี๋ยวก็รวยแล้วทานก็ไม่ต้องให้ศีลก็ไม่ต้องรักษาสมาธิก็ไม่ต้องทำนะเดี๋ยวไปบนเจ้าปู่เจ้าพ่อเอาม้าลายไปให้ศาลที่นั่นเอานกเอาอะไรไปนะเดี๋ยวดีเองนะสุขลอยมาเองนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิที่พระโสดาบันละได้แล้วนะไม่อาจเข้าถึงทิฏฐิแบบนี้เพราะฉะนั้นในความเป็นพุทธบริษัทที่มีความมั่นคงในพระรัตนตรัยนะถ้ามีความมั่นคงอย่างจริงจังแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะเราจะเป็นพุทธที่เข้าถึงคำสอนของพุทธที่แท้จริงเชื่อมั่นในพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์บัญญัติถูกต้อง
ไม่มีใครบัญญัติถูกเท่าพระศาสดาไม่มีใครรู้จริงเท่าพระศาสดาเพราะฉะนั้นใครว่าสิ่งนั้นนะโดนบันไดฮะดานให้ได้จริงก็แสดงเขาไม่รู้จริงนะหรือเราเชื่อก็แสดงว่าเราไปศรัทธาในผู้ที่มีความเห็นขัดกับศาสดาของเราเพราะฉะนั้นเราต้องกลับมาศึกษาพุทธวจนะคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราเองเราจะได้ไม่มีการพูดหรือการกระทำที่ขัดแย้งกับพระศาสดาของเราทั้งที่เราก็ประกาศว่าเรานับถือพระผู้มีพระภาคเจ้านะแต่เราไม่ได้ทำตามคำสอนของพระองค์นะนี่ก็เป็นนัยยะของโสดาบันตรงนี้นะก็ฐานะที่เป็นไปไม่ได้ก็ของโสดาบันก็จบเพียงเท่านี้